วัยรุ่นยุค90ครับยังจํากันได้ไหมครับว่ายุคนั้นเนี่ยศิลปินคนไหนที่มีอิทธิพลกับเรากันบ้างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทรนด์ทรงผมแฟชั่นการแต่งตัวหรือแม้กระทั่งเพลงก็ตามครับวันนี้เนี่ยผมได้นำเรื่องราวของศิลปินชายครับที่เชื่อว่าในช่วงชีวิตของใครหลายๆคนผู้ชายคนนี้ต้องเคยเข้าไปสร้างความทรงจำอะไรบางอย่างให้กับคนที่เคยเป็นวัยรุ่นยุค90อย่างแน่นอนครับ ผมกำลังพูดถึงพี่มอสปฏิพานครับไอคอนของวัยรุ่นยุค90ของพวกเรานั่นเองครับวันนี้เราไปติดตามเรื่องราวของพี่มอสกันครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเข้าวงการจนถึงเมื่อวันที่ความดังเข้ามาในชีวิตเขามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างรับรองว่าเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่เคยฟังและสนุกสนานแน่นอนครับสวัสดีครับผมเออนุรักษ์ครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นักขวจญเพลงพอดแคสต์ครับ สำหรับมอสปริพันธ์ที่ทุกคนเริ่มรู้จักครับประตูบานแรกของพี่จริงๆมันคือการทํางานด้านไหนฮะถ้าประตูบานแรกก็คือการถ่ายแบบที่เจอพี่พจน์เนี่ยแหละเป็นครั้งแรกที่เห,<ม>เห็นรูปร่างหน้าตาออกสู่หนังสือแมกซีนขึ้นปกเลยปะตอนนั้นตอนนั้นยังไม่ขึ้นปกครับตอนนั้นคือถ่ายกับพี่ทัศน์นาตะกัวทุ่งครั้งแรกไปถ่ายกับพี่ทัศน์ออแล้วก็ไปยืนถ่ายกันแบบกับพี่ทัศน์จำหัวหนังสือได้ไหมครับ เธอกับฉันโอเฟนกับฉันเลยตอนนั้น oh, ที่บ้านผมมีทุกเล่มนะช <laughs> <laughs> ะแล้วก็คือปรากฏการเนี่ยมันมันไม่ได้มันไม่ได้เกิดตรงที่ว่าเราได้ถ่ายแบบแล้วอะไรแฟนหน<ม>ังสือเธอกับฉันที่เป็นวัยรุ่นนะเขียนจดหมายมาถึงบอกอว่าอยากเห็นเด็กคนเนี้ยลงปก <laughs> ทั้งทังที่ตอนแรกแค่ยังไม่ได้มีผลงานอะไรมากด้วยคืออยู่ในเขาเรียกว่าเซตในอยู่เซตในคือถ้าแบบเดินแผงหนังสือก็จะเห็น ตอนนั้นก็จะมีพี่วินล,ลี่พี่หลายหลายคนที่เป็นไมแบบตอนนั้นครับแต่ถ้าซื้อหนังสือปุ๊บเขาก็าจะเปิดเปิดอ่านปุ๊บว่าผมนี่อยู่เซตไหนภาพขอว่าเด็กๆก็เขียนจดหมายว่าอยากให้พวกเนี้ยขึ้นปกจังเลยแล้วหลังจากนั้นก็ได้มาขึ้นปกเนี่ยพี่พศก็เรียกโทรมาอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ผมไปขึ้นปกถ่ายแบบอยู่วันปีหนึ่งก็ถูกเรียกตัวไปแคสติ้งหนังเรื่องกิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้โคตรปรากฏการวัยร<ฮ>ุ<ฮ>่นเลยนะ เรื่องนี้คือแบบได้ไปเจอพี่แท่งครับได้ไปเจอโป๋ได้ไปเจอหลายๆคนแล้ว uh huh. ไปเจอไปคิงพี่ค uh ิง huh. ที่อยู่ไทยเอ็นเตอร์เทนเมนต์ตอนนั้นทำหนังแบบคือเราไม่รู้หรอกว่าพี่คิงคือใครครับไทยเอ็นเตอร์เทนคือทำหนังเรื่องอะไรเพราะว่าไม่ได้ดูหนังไม่ชอบไม่ได้ไม่ได้เป็นคนดูหนัง uh huh. วันๆนี้คือเดี๋ยวไปสะพนควายละไปดูท่อผ <laughs> อ๋อแล้วไลน์พี่ค ay, kind of ือไลฟ์ไตา์ของปฏิพัน์ยุคนั้นคือถ่ายแบบเสร็จเล่นหนังเสร็จไปดูท่อกำเงินไปแล้วเดี๋ยวไปดูท่ออะไรท่อไหนดังเปลี่ยนท่อหน่อยวันนี้เปลี่ยนล้อหน่อยเปลี่ยนล้อหน่อยเออแต่ก่อนมันจะเป็นแบบนั้นนะดูท่อน็อตตึงนะใช่ไอ้น็อตไอ้น็อตแหลมๆถูกไหมคือไม่ได้อยู่หมดหมดแบบเอ้วันนี้มีผลงานของเราแล้วไปดูอะไรไม่ไม่ได้อยู่หมดนั้นเลยจริงๆเราไม่ได้สนใจคือนอกเหนือจากไปแว้นหรืออะไรก็ นั่งไปกับเพื่อนไปจันทุจักอะไรเงี้ยแล้วก็ไปน้ําตกเหวสุวัสดิเ์เขาเขาย่างเขาใหญ่นั่งรถรถฟงรถไฟแบ็คแพก,กไปอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นไม่ไม่เคยบอกว่าเป็นแบบติดเพื่อนหมายถึงว่าหมายถึงว่าไปกับเพื่อนสนุกกับเพื่อนอ,าาอจะไม่ค่อยได้ยังไม่ได้ค่อยได้สนใจเรื่องงานอะไรที่มันจริงจังขนาดน,นั้นยังไม่ได้สนใจเรื่องงานจริงจังก็ก็คือได้มาปุ๊บร้องไปเที่ยวได้มากอไปเที่ยวอมันมาเริ่มที่ ที่แบบว่าเริ่มชันว่าเฮ้ยนี่มันคืองานนี่ว่าก็คือเริ่มถ่ายสามุมสามุมสามนมสามมุมโหใช่สามนมสามุมก็คือมาพร้อมกันกับกิ้งไว้ก่อนเพราะสอนไว้อะมันมาพร้อมกันเลยอะฮะมาพร้อมกันเลยครับอายุตอนนั้นอายุประมาณสิบสิบเจ็ดย่างสิบแปดแต่กิ้งไว้ก่อนเนี่ยเป็นเรื่องแรกแล้วหลังจากนั้นพี่หมอก็ตามมาเลยกิ้งไว้ก่อนผมกิ้งไว้ก่อนเสดาแห้วเสด็แห้วแล้วก็บันทึกลูกผู้ชายบันทึกลูกผู้ชายใช่ไหมฮะ แล้วก็มีอีกหลายเรื่องนะจะกป็นสีแดงอ่าให้มาที่มาแบบพี่เพื่อนกันแล้ววันอัศจรรย์ของปิ่าอันนี้กับอันนี้รู้จักัพี่แท่งใช่ไหมครับเป็นคู่เลยเป็นคู่เลยมันไปเริ่มได้ยังไงครับเส้นทางอัลบั้มแรกก็เนื่องจากว่าสามมุ่มสามุมนะครับพอเริ่มออกอากาศไปสองปีเนี่ยครับโอ้โหทั่วประเทศแบบชอบครอบครัวนี้มากแล้วก็แบบว่าอินอยากมีอยากอยากมีครอบครัวเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งเอาพูดง่ายว่า ว่าประสบความสำเร็จในในสองปีเพ๊บครับเนื่องจากว่าแกรมมี่บริษัทแกรมมี่เนี่ยเป็นผู้ผ,ผลิตละครสามหนุ่มสามมุมครับแล้วก็ทําเพลงสามารถทําคอนเสิร์ตท,ทาเพลงด้วยนะครับก็เลยจัดสามหนุ่มสามไม่ขึ้นมาอ๋อตอนแรกเป็น,น,นาสามหนุ่มสามไหม่สามหนุ่มสามไหม่คอนเสิร์ตสามหนุ่มสามใม่ซึ่งพี่กบเนี่ยมีอัลอบั้มแล้วครับพี่แท่งกับมอเนี่ยไม่มีอัลอบั้มก็เลยไปขึ้นคอนเสิร์ตสามหนุ่มสามไหม่ด้วยความที่เราก็ ไม่ได้คิดอะไรอะ่ะก็เล่นไปตามบทบาทร้องเพลงนู่นเพลงนี้ขึ้นไปก็เป็นไปอย่างธรรมชาติตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ว่าพอขึ้นคอนเสิร์ตแล้วก็พยายามสนุกสนานที่สุดซึ่งยังไม่เคยด้วยตอนนั้นยังไม่มีประสบการณ์การขึ้นแบบนั้นด้วยจริงๆแล้วเคยขึ้นคอนเสิร์ตกับพี่กบพี่แท่งตามต่างจังหวัดเพราะตอนนั้นเนี่ยไปทัวร์คอนเสิร์ตละไปทัวร์คอนเสิร์ตแบบมีร้องเพลงสองเพลงอะไรเงี้ยไปโชว์ตัวเรียเงี้ย uh huh. ตอนนี้ยังไม่เป็นศิลปิน uh huh. พอขึ้นคอนเสิร์ตนี้ปุ๊บเนี่ยไปเข้าตาแบบผู้บริหารทั้งหมดเลยคือไปเข้าตาพี่เล็กบุษบา,า <S <S ไปเข้าตาพี่เตอเเ๋ออะไรเงีาา้ยอเฮ้ยไอเด็กคนนี้มันยังไงวะเนี่ยไอเรียกมาคุยอะไยเงไยอ่ะฮะก็เลยเรียกมาคุยแล้วก็มาเทสเสียงอ่ะฮะพอเทสเสียงปุ๊บเนี่ยก็เข้าคอร์สเรียนร้องเพลงนู่นนี่อยู่พักหนึ่งปุ๊บเขาก็ประกาศมาว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมีอัลบั้มปีหน้ารู้สึกยังไงตอนนั้นหรือยังไม่สนใจรับปากแล้วเดินหนีอย่างเดียวก็ก็คือมีความคิดว่าเฮ้ยหมุดนี้มันคือ เราทําได้อเพราะคือเคยทําอยู่ที่บ้านแล้วก็ร้องเพลงร้องเพลงอะไรางเงี้แต่ไม่รู้ว่าความยากง่ายมันที่เราจะเจอเนี่ยมันจะแค่ไหนครับคือคิดแค่นั้นในเมื่อเขาเขาแบบเหมือนเทียบเชิญเราแล้วอะ่ะนะฮะเหมือนเหมือนให้โอกาสล,ละใช่เหมือนละครสามหนุ่มเหมือนเร่อหนังเรื่องยี่ไม่ก่อนเมื่อเขาติดต่อมาแล้วเราก็เล่นให้เต็มที่อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกจ็อบหนึ่งที่เราก็ไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับแต่พอทําไปแล้วมันเริ่มแบบสนุกคอนเสิร์ตเนี่ยเพิ่งมารู้ว่าเออ เรารู้สึกว่าเราเวลาเราขึ้นคอนเสิร์ตมันมันเป็นตัวเองมากมันสนุกแล้วมันมีความสุขครับบนเวทีจะบอกว่าร้องเพลงมีความสุขที่สุดไหมไม่ได้ไม่ได้มีความสุขที่สุดครับแต่ว่าการเอนเตอร์เทนบนเวทีเนี่ยอม,มันทําให้ผมเนี่ยมีความสุขเต็มร้อยเลยอการได้แบบได้เจอคนได้พูดคุยได้หยอกล้อได้อะไรแล้วพร้อมๆไปกับการร้องเพลงไปด้วยเนี่ยครับอันเนี้ยคือผมชอบมากมันคือมันคือแบบ ฟูลฟิลของเราในบนเวทีเวลาอยู่บนเวทีแต่ว่าพอขึ้นคอนเสิร์ตมันก็ต้องร้องเองอะไรนะแต่ว่าคือการเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ของที่เรารู้สึกว่าเราเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์เนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เป็นซิงเกิล์ผมเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ผมผมรู้สึกว่าขึ้นขึ้นเพลงขึ้นคอนเสิร์ตครับร้องเพลงเต้นมีลีลานู่นนี่ทำให้เขาแบบประทับใจอะไรเงี้ยตรงนั้นเนี่ยเป็นเป็นชาเลนจ์ของเราตอนนั้นมอสเออเฮอร์เนี่ย ถูกวางคาแรคเตอร์ให้เป็นศิลปินแนวไหนคาแรคเตอร์ประมาณไหนบุคลิกยังไงครับตอนนั้นเรามาเื่อลๆเรมชุดแรกเนี่ยมันมีอิทธิพลแบบเต็มๆมาจากพี่หนุ่ยอมพลรังคูณเลยแกเป็นไอดอลมาตั้งแต่สมัยแบบยังไม่ได้เข้าวงการเลยเตั้งแต่ม2สองแบบซื้อหนังสือกีตารามาแล้วก็มันเล่นแบบเพลงของพี่เขาอะไรเงี้ยมันคือร็อกเท่มากอะนะคือโอ้แล้วเข้ามาอยู่ในบริษัทเดียวกับ พี่เขาด้วยนี่มันก็แบบฝันว่าเมื่อไหร่จะเจออะไรเงี้ยววันหนึ่งจะเดินเดินสวนหน่วยอังวนจะแบบว่าหนุ่ยพี่คนเท่เลยนะต้องใช้คำดี้ต้อยพอเจอปุ๊บไอหนุ่ยครัพี่ผมชอบพี่ครับแล้วก็เดินผ่านไปเลยไม่คุยกับเอาด้วยแสดงว่าระบายแรกมีกลิ่นอาย r ็อกออกมาหน่อยหน่อยมีไก่มีกลิ่นอายล็อกเป็นป๊อปล็อกนะครับแต่ว่ามันเป็นช่วงที่แบบ ช่วงที่เพลงที่ลึกกึกกือนะครับแต่ว่าช่วงนั้นอิทธิพลเพลงฝรั่งเนี่ยเป็นช่วงไอซ์ไอซ์เบบี้มันก็เลยแบบว่าพี่แดนผมก็ชอบล็อกเนี่ยก็ผมก็ชอบเขาบอกอังไงวะอ่าโอเคเดี๋ยวทำเป็นล็อกแดนเแล้วกันนะล <Lock Dance. S 1> ็อกแดนนี่เลยเป็นมันก็เลยออกมาเป็นล็อกแดนหนังกับเพลงค,ความสนุกของมอสปริพานมันต่างกันยังไงครับสมมติหนังละครกับเพลงเนี่ยจริงๆแล้วหนังก็สนุกได้ไปเป็นคนอื่น ที่ตามบทบาทอะไรเงี้ยครับครับแต่ว่าถ้าสนุกที่สุดคือเป็นแบบเรื่องเพลงอืจะสนุกมากกว่ามันเป็นตัวเองมันเป็นต,ตัวเองแล้วมันไม่ต้องแบบมันขึ้นคอนเสิร์ตแล้วมันก็มันสนุกไปตามคอนเสิร์ตแต่อัลบั้มแรกเนี่ยโอเคมันเป็นอัลบั้มเหมือนเป็นอัลบั้มเปิดตัวในในการเป็นศิลปินนักร้องของพี่มอสก็จริงแต่ว่าอัลบั้มแรกเนี่ยก็ยอดขายทะลุล้านตลับถูกไหมอ่าตอนนั้นใช่ครับจริงๆแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จ<า>ในในมุมของนักร้อง ที่แบบเป็นแบบมาชุดแรกเลยครับอทะลุไปล้านกว่าตลับแล้วก็ยุคนั้นเนี่ยก็จะเป็นยุคที่เพลงพี่มอนก็จะถูกขอตามเคลื่อนวิทยุแต่จริงๆแล้วชุดแรกยังยังไม่ถึงไม่ถึงเหรอชุดที่สองชุดแรกนี่คือเกือบ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 แต่ถือว่าถือว่าสอบผ่านแต่ว่าชุดสองเนี่ยชุดสองเนี่ยคือมาแบบล้านล้านหกอ๋อเหรอใช่ล้านหกอ๋อแสดงว่าชุดแรกเกือบเกือบถึง ใช่ชุดแรกชุดแรกเกือบถึงพอชุดสองี่คือเนี่ยมาเกือบถึงแล้วชุดสองี่คือมูฟวิ่งมาหรือชุดสองคือเหลวไหลเหลวไหลไม่รักก็บ้ามิสเตอร์มอสมิสเตอร์มอสมิสเตอร์มอสใช่ครไม่รักไม่ได้แล้วอันนั้นเนี่ยมาพีคเลยโอ้อันนั้นมาแบบมาเต็มเลยอ่ะมาแบบมาจนแบบว่าผมแบบเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยอืออืซึ่งคาแรคเตอร์ชุดสองก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์ชุดสองก็เปลี่ยนผมก็อันที่บอกว่าแบบ มีคนตัดผมตามชุดชิด uh huh. คือมาเป็นแบบเกงยีนใส่รองเท้านิวบาลานซ์เสื้อยืดอะไรเงี้ยมันดูแบบจับต้องได้หมดอะไรเงี้ยจากชุดแรกพอมันพอมันประสบความสําเร็จส่วนหนึ่งพอมาชุด2โอเคคนดูคนฟังเนี่ยน่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงตัวพี่มอสเองเหครับในรูปแบบของความเป็นศิลป,ปินในการทํางานเราเราเราเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือ,ต,อตัวเองเรารู้สึกมันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเลยครับมันเหมือนคนที่ไปโยนหินถามทางแล้วอะ เหมือนอชุดแรกก็โยนอิน,น้ำทางไอ้นี่ไงไไอะไ,ไ,ไรยังไงปุ๊บพอมันพอชุดแรกผ่านไปปุ๊บนี่มันรู้แล้วว่าแบบนี้แบบนี้แบบนั้นอะไรเงี้ยก็พอประชุมปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถพูดได้เป็นฉากๆเลยว่าเอ้พี่เวลาผมไปคอนเสิร์ตเนี่ยเขาชอบเพลงแบบนี้เขาเล่นมือผมแบบนี้พี่มีเพลงแบบนี้ให้ผมเล่นไหมอะไรเงี้ยล้วก็แบบว่าด้วยความที่เราเป็นแบบเด็กกนกวๆหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีเพลงต่างๆออกมาไม่รักก็บ้าไม่รักก็บ้าแล้วเหลวไหลเส้นตรงเขาเรียกเพลงจุดเหลืองของศิลปิน มันคือจริงๆจุดเหลืองคือเพลงธรรมะแหละธรรมะสอนใจเหมือนเพลงให้กําลังใจให้มาเหมือนเพลงให้กำลังใจอ่าอ่าอ่าซึ่งแต่กอเสแล้วนจะมีใช่เหมือนเพลงหยุดมันเอาไว้ของพี่หนุ่ยเธอผู้ไม่แพ้ของพี่เบิร์ดอะไรประมาณนี้ป่ะใช่ใช่ประมาณนี้เป็นเป็นเพลงให้กําลังใจเป็นเพลงให้กำลังใจซึ่งพอระบ้านสองมาทะลุล้านเรียบร้อยโอ้โหทะลุแบบระเบิดระเบอร์แบบว่าแล้วตอนฟังเพลงเดโมนี่ก็รู้แล้วว่าแบบ ทะลุแน่โอ้โหเออเหรอดีดนิ้วเลยว่าแบบมาแล้วเราเรารู้เลยนะรู้เรารู้เลยแบบโอ้โหเดี๋ยวจะร้องให้เชียเลยเดี๋ยวจะอ,จอัดข้ออัดนี้เอาให้เชียแบบแล้วพอฟังเพลงเหลวไหลเพลงไมลระก็บ้าเพลงเพลง,ง,งช้าต่างๆปุ๊บเนี่ยคือหมายมั่นวั่นมือมากๆกับอับลบั้มชุดนี้นํากระแสทุกเรื่องจริงนะครับตอนเหลวไหลก็จําได้ว่าถ้าถ้าพี่มอสนี่ก็คือเป็นท่าเหลวไหลยุคนั้นก็ท่าเหลวไหลหรืออย่างตอนที่พี่มอสออกอัลบั้ม moving mods กาเป็น,นโลลเนเลเทรนำเทรนตัวโลลเรโลลเลเบดโรเลเบดอันนั้นคือเขาก็อยากจะแบบว่าเปลี่ยนในมุมของมอสที่เป็นแบบว่าภาพเกี่ยวกับแฟชั่นอะไรเงี้ยเปลี่ยนมาเป็นสปอร์ตบ้างเขาก็เลยไล่มาว่าแบบของมอสเนี่ยมีกีฬาอะไรที่พี่มอสชอบเล่นบ้างนี่ครับ,รบซึ่งเขาก็แบบเอยโลลเรเลเบดมันดูแบบทันสมัยดีแสดงว่าในแต่ละอัลบั้มของพี่มอสก็จะมีผมเชื่อว่าถ้าเกิดเป็นยุคนี้มันเรียกว่าน่าจะเป็นแบบเหมือนเป็นมีมเป็นท่าเต้นที่เป็นท่าง่ายๆแต่เป็นท่าจำใช่ครับช่วงนั้นเนี่ย พอหนังฉายปั๊บเนี่ยไปที่โรงหนังเนี่ยคือมันแบบเออโรงแตกอ่ะมันแตกครับพี่ใช่คือเรานั่งอยู่ปุ๊บเนี่ยแล้วคนก็กรีดอืมตอนนั้นดูหนังแล้วคนก็กรีดแล้วก็แบบคิดเลยวะคือมันกี้ดเลยวะอะไรเงี้ยแล้วก็ไปถามพี่คิงเนี่ยพี่คิงก็นั่งอยู่กับพี่คิงเขากินพี่แท่งหรือเขาดูดผง <laughs> อ่าเขากินต้องมีสัตว์คือมันไม่เคยมีคนเดียวไงมันมีหลายๆคนแล้วก็มันเป็นแ,บบแก๊้งอเออมันแกล้งแล้วก็กีกี๊บอกพี่ คุณกี่ชาเขาคิดไี่แทงกี่ผมคือถามแบบเด็กๆอ่ะครับเม่อถามแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรพอออกมาแล้วแบบโอ้โหแจกลายเซ็นถ่ายรูปเลยแบบทุกคนดึงนุ่นนี่แบบออกมาคนกีนดแบบกีนดแบบดังมากอ่ะกีดแบบบ้าคลั่งอ่ะเออเราก็แบบไม่ได้แบบดีใจที่แบบคนกี๊ดนะแต่แบบสงสัยว่าตะลึงอยู่ไหมเออนี่มันนี่มันคืออะไรไม่เคยเจอเออไม่เคยเจอเขาทําไมเขาเขาเป็นขนาดนี้อเไอไม่แต่ว่าแต่ว่ากริ้งไว้ก่อนเนี่ย ถ้าใครทันนะในยุคนั้นจริงๆนะมันจะเป็นอย่างนี้จริงๆอันนี้อันนี้แบบย้อนกลับไปเมมมรีจริงๆแล้วแล้วสิ่งที่สิ่งที่วัยรุ่นผู้ชายอย่างเราถามว่าเราชอบพี่มอสไหมชอบชอบหนังเรื่องจริงไว้ก่อนไหมชอบแต่สิ่งที่อันนี้ด้วยความเคารพครับลำคาญเสียงเพื่อนผู้หญิงมากอ่ะแบบคือคือเวลาดูแล้วแบบพอพี่มอสมาเป็นอะไรมากเลยอะไรมันจะเป็นแบบนี้จริงๆมันเป็นแบบนี้จริงๆแต่ว่านั่นหมายถึงว่านั่นน่าจะเป็นจุดเปิดแบบเปิดชัดเจนของพี่มอสใช่เพราะว่า พอกการนั้นมันทําให้ผมรู้สึกว่านี่คือเราอยู่ในวงการแล้วหรอแล้วเราก็ไปเจอคนนู้นคนนี้แล้วก็มีงานถ่ายแบบเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยมันถืออายุเด็กอายุสิบแปดมั้งกแล้วเวลาในการไปแว้นกับเพื่อนเวลาในการไปไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยมันเริ่มน้อยลงปุ๊บเนี่ยก็มีแต่เรื่องเรียนแล้วก็เรื่องทํางานปุ๊บอันนั้นแหละมันมันเริ่มจุดสตาร์ทแบบเฮ้ยอันนี้มันคือการทํางานจริงๆมี่หวาอะไรเงี้ย วัยรุ่นยุค90ูย์เกิดปรากฏการมอสอะไรบ้างผมจะถามพี่มอสทีละอย่างนะว่าพี่มอสเคยเจอกับอะไรสั่งสิ่งเหล่านี้ยงังสถานีวิทยุแตกเคยเจอไหมโฮโอ้เจอมาแล้วครับ <S <S ไปที่ไรคือ <S 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 เล็บนี่ทวนแบบเป็นเป็น้อยตลอดอา่อาคือแบบเมื่อก่อนเขาต้องไม่เจอที่นั่นไม่รู้เขาไม่ได้เขาไม่รู้จะเจอที่ไหนใช่การจะเจอศิลปินแล้วแบบไม่เสียตังค์เนี่ยมันโอ้โหมันยากมากนะยากมากนะเอางี้ดีกว่าคือแบบกระจกสูงประมาณแบบ หนึ่งชั้นอะ่ะกว้างประมาณสักประมาณหกเจ็ดเมตรอย่างเงี้ยเด็กนักเรียนที่แบบว่ามารอรับต้อนรับพี่มอสท,ที่ที่สนามบินอุบลราชธานีครับพี่มอสเดินลงจากเครื่องบินมาปุ๊บเนี่ยแล้วน้องก็คือมีกระจกกั้นเขาทุบกระจกจนกระจกล้มล,ลงมาทั้งแผงเลยทั้งแผงลงมาแบบแล้วทุกอย่างหยุดนิ่งหมดเพราะว่ามันมันล้มลงหน้าเราเลยอ,อย่างเงี้ยอ,อือ,อคือพอแตกปุ๊บแตกเป็นเป็นเป็เลียดหมดเออนั่นคือแบบว่า ขี่มอไซค์ตามรถตู้ขี่มอไซค์ตามรถตู้แบบบางคนนี่คือแบบพอเชียงใหม่ผมจาได้เลยน้องเนี่ยมากลูกันแบบมออที่แบบรถตู้พี่มอขึ้นมาปุ๊บพี่มอขอได้เส้นหน่อยยืนมาขอจับ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 ปุ๊บโอเคน้องพี่ไปแล้วหน้าอะไรเงี้ยผู้จัดการก็บอกว่าโอเคโอเคไบไปปุ๊บจังหวะปุ๊บปิดประตูปังปุ๊บเนี่ยเด็กก็วิ่งตามเชียงใหม่ก็จะเป็นจักรแลมหรือเ่เขาลงเงี้ยก็ลงรอยปุ๊บเด็กก็วิ่งตาม ประมาณสักสิบคนเางเนี้ยเหลือห้าคนเหลือสี่คนสามเหลือเหลือหนึ่งคนยังวิ่งอยู่แบบจนลงลงแลมไปอ่ะเร <c oughs> าก็แบบทำไมเด็กคนนี้แบบโอ้โห <c oughs> สงสัยชอบมากเราเหันไปม,มองปุ๊บน้องชี้ไปที่ประตูรถผมก็บอกเฮ้ย hey, พี่จอดเหลือไปเห็นคือมือน้องติดอยู่ที่ประตูอ่ะ <c oughs> จริงเหรอคือจังหวะที่โอเคพี่มอดไปแล้วอ่ะอุยอยาการอ่ะพี่มอดไปแล้วอ่ะ ลูดปัป๊บเราน้องมือเหมือนพี่มอสขอจับม,มือหน่อย <c oughs> ปั้งพอปั้งบุ๊บเนี่ยลองออไม่ออกเราก็แบบ <c oughs> ก็ไม่รู้แล้วแต่ว่าทำไมมันไม่หย <you> ุดว<ะ>ิ่งปกติปกติล้นลเนี่ยจะมีรถเนี่ยไปแล้วเนี่ยจะไม่ได้วิ่งขนาดนี้ <c oughs> ก็แบบสักร,ยระยะประมาณสักห้าเมตรเนี่ยน้องก็แบบโอ้โหจับมือเลยก็าบบายอะไรเงี้ยอันนี้มันลงไปถึงแล้วมันลงอันล่างเนี่ยดีรถนไม่วิ่งแล้วเรานนองแบบ ดูดลางไปอ่ะเขาเปิดประตูมาปั๊บคอนเสรเซนแบบบอกโอ้โหมือยังสั่นอยู่เลยแต่เราไม่ไม่ได้แบบไนถึงขั้นแบบอะไรยังไงโดนที่เล็บโดนอัดขี้ีิเล็บแล้วเราก็แบบน้องเป็นหรือเปล่าไปโรงพยาบาลก็ยังไม่ได้ไปคอนเสิร์ตก็ไปโรงพยาบาลก่อนอขึ้นรถแห่คอนเสิร์ตขึ้นรถแห่คอนเสิร์ตตามหลังมาตอนตอนนั้นโฆษณาแบบโฆษณาโคกเนี่ยถือโคกเนี่ยตั้งแต่ซื้อออกมาจากร้านน่ะ ผ่านไปสี่แยกหนึ่งผ่านไปสองสี่แยกเป็นเด็เดกๆผู้ชายมันเดีว,วิง่งว <laughs> เราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้รับไงวิ่งจะเอาคุ้งมาให้อ่ะ <laughs> เป็นหุนหน้าพี่เพราะว่ายุคนั้นยุคนั้นจะมีพี่มอสคนเดียวเลยป่ะท,ที่ที่ได้ถ่ายกับกระป๋องโค้กอะ่ะมีไม่กี่คนอะ่ะผมจำได้ตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นน่ะคือถ้าถ้าเราบ้างชุดแรกเนี่ยได้ได้เป็นเซ็ตโค้กแต่ว่ามันจะมี6-2สองสิบสามเนี่ย เป็นรวมรเป็นศิลปินใช<า>่แต่ก็น้องก็เอาชุดอัลบั้มชุดแรกมาแล้วก็แบบวิ่งวิ่งวิ่งแบบเอ้อเราก็เพิ่งเห็นไงครับจนน้องวิ่งเหนื่อยแล้วเราก็จิ้มก็บอกมาขอบใจมากาพี่ผมไม่เพี่นะพี่แฟนคลับในยุคนั้นของมอสปริพานในยุค90เนี่ยเขาให้อะไรกันครับเอาแบบสมมติว่าแบบที่ได้เยอะๆกับที่ประทับใจก็นล้หรือที่แปลกๆมีไหมหรืออะไรอย่างเนี้ย คือพับนกนี่คือแบบสุดยอดแล้วอ่าอ่าเป็นโหลมหพับนกใส่ขวโดโหลใช่นกแบบนกพันตัวอย่างเงี้ยเฮ้ยคือนกพันตัวนี่แล้วมันต้องพับกปนตัวเล็กๆด้วยนะใช่ไหมตัวแค่นี้อ่าล้วเอากระดาษห่อของขวัญใช่อ่าแล้วมีมีขิงออปชั่นด้วยเหรออีมอสครั้งนี้แล้วหนูพับนกพันตัวสีขาวแต่ครั้งนี้ละสี คลาสสิแสดงว่าต้องไปซื้อกระดาษหัวมก่อนได้อ่าอ่าแล้วซื้อมาแล้วกรีดแบบพัดทีละตัวเออแล้วก็เีดาวอะไรเงี้ยอ่าจะมีจะมีนกกับมีดาวที่เป็นคลาสสิคแล้วก็แล้วก็มีมีเอ่อเป็นโปสการ์ดครับอ่าให้ซึ่งมีน้องคนหนึ่งอยู่ที่นครสวรรค์เขาให้โปสการ์ดที่มอสมาเนี่ยทั้งหมดสามพันกว่าใบทุกวัน มายถึงส่งทุกวันส่งทุกวันส่งส่งไปรษณีย์อย่างเงี้ยเหรอฮะใช่ส่งส่งเราอะมีจดหมายมาแล้วก็แบบเฮ้ยจาไม่ได้ต้องจาได้อืมอืมมันเป็นมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นเออมาเก็ตติ้งเลยอ่ะออคือเราเฮ้ยน้องคนนี้โคตรมาเก็ตติ้งอคือพอทุกครั้งที่เราไปรื้อรือจดหมายอย่างเงี้ยครับมันจะมีเอ่อบอดสแกนอะไรบอดสแกนอันนี้มาไหมแล้วก็ใส่มือแบบนี้แล้วเขียนแบบนี้ทุกครั้งชื่อนี้อืมมันมีทุกครั้งตลอดระยะเวลาเป็นแบบ ตอบสิบปีอะจนเราจำได้อ่ะเรไปนครสวรรค์บอกเจอตัวจริงเรายังแบบอยากเจอตัวจริงเลยบอกมอนจาหนูได้ไหมคะเออหนูคนที่เขียนโปสการ์ดให้มอนทุกวันคนลูกสามพันใบนี่ถ้าเกิดทุกวันนี่มันเกือบสิบปีนะใช่น้องเองเหรอโอ้โหเออสุดอดพี่จําหนูได้ยังง<ต>ว่า พี่จําหนูได้หรือยังคํคำนี้ซึ่งซึ่งแสดงว่าเวลาเวลาเวลา,วลา,วลาพี่มอสไปคอนเสิร์ตท่าแถวๆนั้แล้วเขาไปได้เขาไปอยู่แล้วถูกไหมใชแ่แล้วเขาแล้วแต่เขาไม่เคยให้กับมือไม่เคยให้กับมือเขาเขาส่งออแต่ว่าคือสองสามปีแรกเนี่ยผมผมจำไม่ได้เขาเลยย้ำจนแบบว่าพี่ต้องรู้ว่าคนนี้คือใครสุดยอดอะ่ะสุดยอดออแสดงว่านี่คือแบบสิ่งที่พี่เจอกับบรรดาฟแฟนๆในช่วงทำเพลงมาโดยตลอด มีแบบว่าเป็นเล่นคอนเสิร์ตแบบเขาเรียกเล่นเล่นในในทุ่งอ่ะอ่ะงีว้วาทุ่งง่ายแบบทุ่งข้างวัดเงี้ยแล้วก็มันจะมีล้วล้อมแต่งานเนี้ยไม่มีแบบสังกะสีล้อมครับเป็นคนเป็นแบบเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ๆเลยอ่าฮะแล้วทุกคนก็มาดูแบบยืนกันแบบสุดลูกหูกตาเรารู้แล้วถ้าเกิดว่าไม่มีั้วล้อมปุ๊บเนี่ยโอ้โหความโกโลอห์ผเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแน่นอนอืมเพราะว่าพอลงจากเวทีรถตู้เนี่ยก็ต้องรอรับเลยแต่ว่ารอดรอรถตู้เนี่ยพอเขารู้ว่าเพลงสุดท้ายอ่ะบ๊ายบายท้องฟ้าเนี่ยเขารู้ล คนเงเจักอจากจากข้างหน้าเนี oh. ่ยมาางข้างเวทีแล้วมาแบบอีมอดพี่มอดพีมอดเรารู้แล้วว่าแบบถ้าเกิดว่าเราถ่ายรูปขอลายเซ็นเนี่ยจะต้องมีใครเก็บตัวเพราะเคยละเบียดกันจนแบบเด็กเป็นล้มหรืออย่างเงี้ยเราเราก็กลัวตรงนั้นก็เดี๋ยวเข้ารถก่อนผู้ใหญการก็บอกว่าเอ้าพอเพลงสุดท้ายเตรียมตัวนะมือคีย์บอร์ดมือกีต้ามือกองพอเพลงสุดท้ายจบปุ๊บเอาขึ้นมามือกอง ดันขึ้นรถปุ๊บฮอดลงมาเร็วบายบายอยู่ปุ๊บฮอสขึ้นไปปุ๊บนั่งรือกองต้าปุ๊บดันขึ้นไปปุ๊บปุ๊บปังปุ๊บอ้าวไอ้สิดคนขับรถออารถปุ๊บถอดรถไปปุ๊บพี่กับไม่บายไม่บายไม่บายบม่บายโอ้โหคุดคนล้อมรถทุบพี่บอลพี่บอลทุบทุๆตูอรถค่อยๆออกไปผ่านหน้าวัดไปออกถนนเฮ้ยมาคคบไปวะไอ้สิดดูนี่ไอ้เด็กวงอ่ะเด็กวงนั่งกับผมพี่เอามือคล้องมือคีย์บอร์ดอ่ะเออเอาแล้วนี่ใครวะ ไอซินไอสินเงาญาิมาเหรอบอกเปล่า tamam พี่ผู้จัดการบอกเอาน้องคือใครอ๋อพี่ดันถ no ึงมันมาแล้วคือจังหวะนั้นเนี่ยรถเนี่ยจากวัดเนี่ยวิ่งมา40่ส cool ิโลละผู Minor ้จัดการก็ดันอย่างเดียวไอ้นี่ก็จะขอเล่นดันปุ๊บก็เอา กังวะแบบนั่งก็นั่งเลยก็ปิดประตูแล้วมันแล้วมันก็นั่งฟังผูพี่คุยกันเนี่สี่สิบกิโลปึ๊บเอาแล้วยังไงน้องน้อยจะกลับยังไงเนี่ยอบอกไม่เป็นไรพี่ขอจับมือพี่มอสทีเดี๋ยวผมลงนี้ได้ไหวรุ่นมากจับมือพี่มอสทีเดี๋ยวผมลงนี้นะ้เอยแล้วกลับบ้านได้เหรอบอกไม่เป็นไรพี่บ้านผมสบายมันมีเหตุการณ์อย่างนี้แบบคือแบบ นี่แล้วมันก็มันสนุกอ่ะมันสนุกจริงอ่ะมีแฟนเพลงที่ผมเชื่อว่าโตมาพร้อมๆกับพี่มอสแล้วทุกวันนี้เขายังตามพี่มอสอยู่ไหครับยังมีไหมมีแบบแฟนเพลงที่ตามตั้งแต่วัยรุ่นมีมีมีครับมีก็คือคนแบบอย่างอย่างเช่นที่คนหนึ่งที่เขาไปออกรายการรายการอะไรนะที่พี่ไปตอบเรื่องคําถามของมอสทุกอย่าง แฟนพันธุ์แท้หรอแฟนพันธุ์แท้แฟนดอมแฟนดอมกันรู้เรื่องพี่มอสทั้งหมดมอสกินอะไรชอบเกิดวันไหนเรียนเขาเรียนตั้งแต่เมื่อไหร่คือเขารู้หมดเขาได้เป็นเป็นแบบรายการแฟนพันธุ์แท้ช่วันี้ก็ยังตามอยู่ยังเจองานอยู่งานเพลงก็เหมือนจะโอเคมากๆครับถูกไหมครับทำงานมาอัลบั้มทุกอัลบั้มก็จะมีกระแสของผลิพภัน์มาโดยตลอดนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเอาจริงๆคนที่โตมาเป็นวัยรุ่นในยุคผมแล้วติดตามพี่มอสมาแบบนี้เราจะรู้ว่าพี่มอสเนี่ย อยู่ในทุกหนทุกแห่งในช่วงชีวิตของวัยรุ่นอย่างพวกเรานะครับกินเวลายาวนานนกยาวนานครับในห้องนอนก็จะมีโปสเตอร์ใช่เราจะแบบนั้นถูกไหมครับผมเชื่อว่าทุกคนเคยซื้อขนาดผมเป็นผู้ชายผมยังซื้อเลยอ่าน้ำบัตรลมก็เจอกินน้ำบัตรลมก็เจอกระเป๋านักเรียนก็จะเจอเป็นเหมือนเอารูปแล้วเอาไปเคลือบบัตรที่ขั้นหนังสือก็มีอะไรแบบนี้กรอนน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันคือความทรงจํา หมดเลยอ่ะพี่มอสแล้วทาไมอยู่ๆพี่มอสถึงหายหยุดการทําเพลงไปครับถามได้ไหมครับก็จริงๆแล้วมันก็มีะละครเวทีหรืออะไรเงี้ยจริงๆก็ยังอยู่ในหมวดเพลงนะแต่ว่ามันก็ไปไปชัดเรื่องละครเวทีใช่ไหมใช่ใชแล้วก็ช่วงหลังก็จะเป็นเป็นเรื่องของซีรีส์ผู้กองเจ้าเสน่ห์ครับแล้วก็เริ่มรับรับงานละครมากขึ้นครับนะอ่าแต่ว่าคอนเสิร์ตเนี่ยมันถูกบรรจุอยู่ในตารางชีวิต อยู่แล้วทุกปีอยู่แล้ว <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่ว่าเพลงที่ที่จะทําออกมาแล้วมันถูกใจเราหรือว่ามันมันถูกจริตตอนนั้นเนี่ยเรายังคิดไม่เขาเรียกยังไม่สามารถหาโซลูชันว่างสณวันนี้มันควรจะเป็นเพลงแบบไหน <c oughs> หรือก็เลยหยุดแบบว่าเอ้ยง,งั้นเราพักก่อนดีกว่าพักให้มันให้ให้ใหให ให้เราสามารถที่จะคิดได้ว่าแบบเราควรจะมีเพลงอะไรยังไงแล้วก็ลองลองรีเสิร์ชเพลงดูว่าเพลงแบบไหนที่มันจะน่าจะเหมออาะกับเราอะไรเงี้ยพอมันใช้เวลานานปุ๊บเนี่ยพอพอเริ่มนานขึ้นเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีแบบวงการเพลงมันก็เปลี่ยนไปนักร้องมันก็เปลี่ยนไปนะครับมีนักร้องใหม่ขึ้นมาปุ๊บเป็นจังหวะที่แบบเฮ้ยจังหวะนี้ดีไหมวะหรือว่าเราจะแบบไม่ได้อยู่ในเทรนด์แล้วหรือว่าอะไรยังไงดีมัน มันมีความคิดหลายๆความคิดที่มันเกิดขึ้นมา uh huh. เอลยทําให้หาเพลงยากครับทําให้การที่จะปรากฏตัวออกมาในในซิงเกิลใหม่เนี่ย uh huh. กวัวก้าอ uh huh. มันก็คือแบบเฮ้ย hey, ยังไงดีวะอะไรเงี้ย uh huh. เพราะว่าคนที่คนที่ขึ้นไปสเตปเตปที่แบบว่าคนรู้จักตัวตนคาแรคเตอร์พี่มอสเป็นอย่างนี้หมดแล้วเนี่ยการที่จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรเขาเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะ uh huh. ยากพอสมควร uh huh. เพราะว่า มันเคยไปอยู่จุดซูปเปอร์ซตาภาพจํามันชัดมันโหมันชัดมากเออถ้าไม่มีตัวตนแล้วก็ร้องเพลงเนี่ยผมว่าอาจจะอาจจะง่ายกว่าในฐานะที่เราเป็นปรากฏการณ์ของยุค90เนี่ยพี่มอสสำหรับเราแฟนเพลงเนี่ยเขาเติมเต็มเขาสำคัญยังไงกับเราบ้างครับคือจริงๆผมผมเชื่อว่า,าถ้าไม่มีพวกเขาเนี่ยก็มันก็ไม่ครบนะครับมันก็มันก็คือขาดอะไะนะครับมันมี นักร้องก็ต้องมีแฟนคลับนะฮะซึ่งซึ่งทุกทุกย่างก้าวที่ที่สเต็ปของผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็ติดตามมาตลอดนะครับแล้วความผูกพันที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นเหมือนเพื่อนกันแหละมันเป็นเหมือนพี่น้องกันละเมื่อก่อนเราอาจจะทรีตเป็นเป็นแฟนคลับแต่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นพี่น้องกันละไปนั่งกินข้าวด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีมุมนี้เกิดขึ้นครับครับแต่ว่า ต่างคนก็ต่างจะมีระยะเราก็ไม่ก้าวไก่เช่นก,ก, uh huh. กันละกันอ่ก็ก็มีระยะแล้วก็พูดคุยกันเป็นปกติธรรมชาติ uh huh. ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แบบว่าพี่ม้อสขอได้เ้นหน่อยเขินเลยอะไราเงี้ย uh huh. อารมณ์นั้นอาจจะน้อยลงละอ่แต่ว่าวันนี้วันนี้ผมเองในฐานะที่เป็นแฟนเพลงพี่มอสคนหนึ่งอะครับครับคือโอเค ก่อนหน่ก็ต้องอย่างที่บอกครับขอบพระคุณพี่มอสมากๆที่ให้เกียรติมาร่วมประจนเพลงกับเราแต่ว่าที่สำคัญไปมากกว่านั้นเนี่ยผมเชื่อว่าผมน่าจะเป็นตัวแทนได้ดีในการอยากจะขอบคุณพี่มอสในฐานะที่เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งอ่ะแล้วโตขึ้นมากับพี่มอสแล้วเออเรื่องราวหรือผลงานของพี่มอสในทุกๆด้านอะมันเติมเต็มชีวิตวัยรุ่นจริงๆนะมันมีความสุขมากอ่ะขอบพระคุณครับผมจําได้ว่าไอเพลงไม่เป็นไรจริงๆของพี่มอสเนี่ย ผมเอาไปดิจิต้าร้องเพลงให้ผู้หญิงที่ผมชอบตอนม2ม3แสดงว่าไม่ไม่ไม่ประสบความสุรงนะเสุดท้ายเป็นเพื่อน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 ไรแบบนี้กันแต่แต่เราโตมากับทุกเรื่องราวที่มันมีพี่มอสเข้ามาจริงขอบพระคุณผมเชื่อว่าแฟนเป็นทุกคนก็รู้สึกแบบนั้นนะครับ ผมเชื่อว่าใครหลายคนที่ได้ฟัง EP นี้แล้วนะครับคุณน่าจะย้อนกลับไปนึกถึงบรรยากาศตอนช่วงเราเป็นวัยรุ่นยุค90ก,กันแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์การตามกรดศ,ศริลปินที่ชอบดูคอนเสิร์ตต่างๆหรือแม้กระทั่งการมีกิจกรรมส่วนร่วมกับศิลปินที่เรารักครับมันคือความทรงจําที่สนุกจริงๆนะครับต้องขอบคุณพี่มอ์สมากๆนะครับที่ได้แชร์ประสบการณ์ในวันๆเหล่านี้เนี่ยให้พวกเราได้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับและนี่คือนับประจําเพลงพอดแคสต์ของเราในวันนี้ หากใครที่อยากกลับไปดูรายการเต็มที่พี่มอสมาร่วมระจนเพลงรีเพลยกับพวกเราแล้วล่ะก็สามารถเข้าไปรับชมย้อนหลังได้ที่ www.thapbs.or.th i ในตอนที่มีชื่อว่าปรากฏการ์มอสปฏิพานได้เลยครับและหากคุณชื่นชอบพอดแคสต์ตอนนี้ผมฝากติดตามใน EP ีต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเออ,อนุรักษ์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ